สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกมสบายเฮอร์ดิซันกันอีกเช่นเคยนะผมสำหรับพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ครับชุดมาใช่ไหมทุกคนนี่เลยชุดเต็มยศแบบนี้เลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้เราก็จะทำเควสกันต่อนั่นเองนะครับเควสเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเดินไปยังกลางป่านั่นเองนะครับก็อยู่ตรงนู้นเลยทุกคนประมาณ500กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวิ่งไปก่อนเลยแล้วกันนะครับผมจะตัดไปอีกทีก็ใกล้ถึงเลยแล้วกันนะครับอะไรครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับอีก200กว่าเมตรนะเฮ้ยเจอตัวอะไรด้วยอ่ะโหมันน่าจะตีเราแน่โอ้โหเฮ้ยมันโหดยังไงตัวเนี้ยเบล8เลยนะครับทุกคนกดกันก่อนนี่เฮ้ยกดกันอีกรอบมาดิมาดิโหถึงจังไว้ตัวนี้ไม่เจอสกิลเจอสกิลนี่มาครึ่งหลอดแล้วทุกคนตอนนี้มันครึ่งหลอดแล้วมาดิมาดิมาดิตอนนี้เรามีชุดเกราะครบแล้วนะครับเราไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่แล้วมนุษย์เห็ดหรอหือได้เลยมาได้เป็นคิโนโกะอะไรสักอย่างมัชรูมมั้งคิโนโกะมัชรูมเหรออะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเห็ดแบบเห็ดเทพหรอมั้งไหนอะนี่ไงเป็นฮิโนโกะมัชรูมจริงด้วยนะครับเอาไว้คราฟเนาะโอเครู้เรื่องไปตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้เห็ดเพียบเลยทุกคนเวล8คือมันค่อนข้างจะสูสีเนาะแล้วก็สู้ลำบากนะตอนนี้ก็จะแอบไปนิดนึงนะครับโอ้โหพวกนี้นี่แบบเพียบเลยนะตอนแรกนึกว่ามาตัวเดียวนะโอ้โหมีเพียบเลยนี่หว่าเรามาถึงแล้วนะครับเป็นต้นไม้นะทุกคนไปเดินหน้าไปกันต่อครับนี่ใครอ่ะโอ้โหโคตรเท่เลยใครเนี่ยสวัสดีเจ้าโครงกระดูกชื่อเมนโดกะเหรอสวัสดีเจ้าดูเวนมิดนะเจ้าเป็นตัวอะไรอ่ะน่าข้าคือชนเผ่าเอลเดนกูดนะครับยังแต่ข้าไม่ชอบต่อสู้เหมือนกับพวกเจ้านะจริงป่ะทำไมงั้นน่ะยังเมื่อนานมาแล้วมีคนเก็บฉันมาจากในป่าเขาอ้างว่าเป็นผู้พัฒนาเกมและตั้งชื่อฉันว่าเมนโดกะอ๋อเมนโดกะใช่ไหมข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่านักพัฒนาเกมคืออะไรแต่เขาเป็นโครงกระดูกแบบเจ้านี่แหละเยี่ยมเลยอย่างไรก็ตามตอนนี้ข้าเป็นผู้พิทักษ์ของลอร์ดเคโรนเขาให้ข้าดูแลสิ่งนี้ลืมไปเลยเขาบอกว่าเจอโครงกระดูกแบบเจ้าข้าต้องให้สิ่งของเหล่านั้นกับเจ้าให้อะไรอ่ะทุกครั้งที่เกมอัปเดตจะลืมแวะมาหาเจ้าเมนโดกะเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆอ๋อเฮ้ยอะไรอ่ะ storage inventory มันเป็นเหมือนหมวกถุงกระดาษนะครับเก็บมาได้ด้วยเหรอเก็บมาหมดได้เลยเหรอเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะเอ้ามันเยอะจังวะอ่ะเก็บมาก่อนคือเหมือนกับอันนี้เหมือนเป็น NPC กิจกรรมอะไรอย่างงี้ป่ะน่าจะอะไรประมาณนั้นละมั้งอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเขาบอกว่าให้คุยกับเมนโดกะต่อนะจะมีคำถามอะไรไหมหลอดเคโครอนคืออะไรฮะนี่เจ้าไม่รู้จริงเหรอแล้วเจ้ารู้เหรออะไรวะสรุปรู้ไม่รู้เนี่ยว่าไงข้ามีของดีฉันเกลียดคำว่าของดีจริงๆเลยจะบอกเจ้าได้แหละแต่เจ้าต้องช่วยอะไรข้าก่อนอย่างนึงเจ้าต้องการให้ฉันทำอะไรเจ้าเห็นพวกเห็ดที่เดินเพ่นพ่านไหมหลอดเคโรรอนไม่ชอบคิโนโกะพวกนั้นมันทำให้รูปปั้นของท่านเสียหายก็ได้ฉันจะไปไล่มันให้ดูทำหน้าโอเคก็คือให้เราไปฆ่าไอ้พวกนั้นนะครับไอ้พวกกบพวกนั้นเนาะเฮ้ยตรงนี้มีแท่นเช็คพอยต์นี่เลยเดี๋ยวนะแล้วหมวกเราใส่ได้ปะโอ้ใส่ได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหดีกว่าอันนี้อย่างเยอะเลยอะมันหมวกสแตทแอนแท็ก15บวกเลือด15แล้วก็ป้องกัน15ด้วยนะทุกคนโคตรดีโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสู้กับเห็ดกันนะทุกคนมาเลยเห็ดเหิดไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละมาฟังก่อนชุบ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 หืมโอ้ยมันเยอะจังวะอุ้ยโคตรโหดไอ้พวกเนี้ยต้องจริงจังเกมมิ่งมาโอ้โหชุบชุบตายไปหนึ่งนะครับไม่ดอกอะไรให้ด้วยโอ้โหโคตรเกลือนี่ไปเล่นกล้าที่ไหนมาเนี่ยไอ้พวกเห็ดพวกนี้เฮ้ยหลบหลบไปหนึ่งที
เฮ้ยได้ไหนด้วยอ่ะดูแป๊บโอ้โหได้อะไรมาอันนี้เป็นไฟสตอร์มนะครับหุยเอาว่ะมีมอนสเตอร์การ์แล้วก็สกายเบดด้วยนะโอ้โหขอดูดีๆเป็นระดับคอมมอนเนาะที่เราใช้อยู่มันเป็นคอมมอนเหมือนกันนะโอ้อันนี้บวกสเตตได้ด้วยเหรอลืมบวกเลยนะทุกคนเอาพลังโจมตีให้สุดๆไปเลยมั้ยแล้วก็เอาเอจิด้วยแล้วกันเราต้องการความเร็วนะครับมาขอความเร็วเยอะๆหน่อยบวกมาให้สุดเลยแล้วกันอ่ะผมจะใส่เป็นสกายเบดก่อนแล้วกันนะครับตอนแรกนึกว่าดาบใหญ่นะที่ไหนได้ดาบจิต1นะครับมาลองดูทุกคนนี่ประมาณนี้เลยนะครับไหนอยู่ไหนอีกไอ้พวกคิโนโกะอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงอ๋อเมื่อกี้ยังไม่ขึ้นเควสเลยโอ้โหจบเลยมาๆๆจะขอลากกันมาก่อนนะครับลากมันมาให้เยอะๆนะทุกคนมาเลยพวกคิโนโกะทั้งหลายข้าต้องการที่จะฆ่าพวกเจ้าให้หมดเลยทีเดียวน่าจะได้ประมาณนี้ก่อนนะมาอุ้ยจุ๊บ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 โอ้แรงอยู่แรงอยู่หุ้ยลบโคตรเยอะทุกคนคือ4ตัวนี้ก็แบบตึงมืออยู่นะเพราะว่ามันเลเวลใกล้ๆกันเนาะโอเคเรียบร้อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยได้เห็ดเห็ดทั้งนั้นเลยเฮ้ยทุกคนได้อะไรมาด้วยอ่ะอุ้ยได้ขวานโอ้ขวานว่ะขวานหรือเคียววะอันนี้มันเคียวปะเฮ้ยเคียวเหรอบวก ability แป๊บ ability อันนี้เคียวนี่อัพก่อนเลย อยากรู้ใช้ไงมาฟันเทปะอู้อู้อย่างเอาอ่ะอยู่ไหนอีกไอ้พวกคิโนโกะมาขอลองอาวุธใหม่เลยเซมาเลยมาเลยเดี๋ยวขอแบบดึงคีบก่อนนะทุกคนดึงคีบล่างคีบก่อนมาล่างคีบมาแล้วทุกคนได้มา 4-5 ตัวนะครับลองสกิลดูโอ้อันนี้ฟันแบบฟันหมูนะสกิล2โอ้โหสกิล2โคตรเท่สกิล3โอ้โหมีปลาค้างหืมโอ้โหโคตรแรงอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรเฮ้ยจะได้อะไรมาด้วยอ่ะไม่รู้นะเดี๋ยวค่อยดูนี่เจอสกิล1เข้าไปสกิล2อีกทีแรงอยู่นะเนี่ยตัวนี้เหมาะกับแบบศัตรูเป็นกลุ่มนะครับตอนนี้เลเวล11แล้วนะอย่างรวดเร็วนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เควสเสร็จไปที่เรียบร้อยนะผมแต่ว่าผมอยากเห็นอันนี้อันนี้มันคืออะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยลองใส่ดูนะอ๋อมันคือขวานเหรอมันน่าจะเป็นพวกขวานพวกอะไรนะครับน่าจะใช่นะโอเคเดี๋ยวเราใช้เคียวก่อนแล้วกันเคียวโหโคตรโหดอ่ะเคียวดีมากเดี๋ยวเราไปส่งเควสแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วมาส่งเควสแล้วครับเจ้าไล่มันไปจริงด้วยขอบคุณเจ้ามากเลยแล้วไหนล่ะของดีที่ว่าข้าคิดว่าข้าลืมไปแล้วอ่ะอ้าวไม่อยากจะเชื่อเลยโหลืมได้ยังไงขอโทษทีไว้กลับมาหาข้าวันหลังแล้วกันบางทีข้าอาจจะคิดออกอะไรเนี่ยโอ้ยเข้าใจแล้วโอ้โหนี่ต้มกันจะชัดเลยเนี่ยโอ้โหเควสต่อไปที่เราจะต้องไปนะทุกคนเขาบอกว่าให้เราไปที่พายเฮเว่นเหรอเออประมาณนั้นนะครับเฮ้ยเฮ้ยหมีโอ้โหหมีป่าลองดูไหมมาหมีป่าแล้วไงอ่ะมาดิเจอสกิลสามพลาดสักหน่อยเออหัวมาชุบชุบเวล13ทุกคนโคตรเอาอ่ะนี่โอ้โหตายยากด้วยอื้อวิได้อะไรมาเหมือนได้อุ้งเท้าหมีมานะครับนี่เฮ้ยทุกคนอันนั้นตัวอะไรอ่ะมันชื่ออะไรวะนะเหมือนเป็นครีมเหรออุ้ยเฮ้ยมีทั้งครีมมีทั้งคานิโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันเวลน้อยมากเลยนะเวล5เองเวล5แล้วมาสร้างกับพี่เลยน้องตายซะได้เป็นอะไรมาเนี่ยได้เป็นคานิอาร์มแขนของคานิเออเฮ้ยตรงนั้นเหมือนเจอหมู่บ้านแล้วนะครับใช่หมู่บ้านหรือเปล่าวะหรือเป็นบ้านธรรมดาก็ไม่รู้นะครับลองไปดูนะเฮ้ยตรงนั้นมีหอคอยด้วยนะเออหอคอยอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เราวิ่งมานี่ก่อนนะเป็นพายเฮเว่นนะครับผมมาแต่เราขอเช็คพอยต์สักนิดนึงก่อนแล้วกันแล้วก็
ไปที่ไหนต่ออุ้ยตรงนี้มีแบ็กสมิธด้วยนะครับวันนี้ลุงแบ็กสมิธนี่เลยเป็นมิสเตอร์โบนอ๋อนี่ไงสวัสดีพ่อหนุ่มลมอะไรพัดถึงมาที่นี่ล่ะสวัสดีคุณคือมิสเตอร์โบนใช่ไหมใช่แล้วให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างฉันอยากจะถามเกี่ยวกับที่มาของพวกเราโหคำถามโลกแตกเลยนะเนี่ยนี่รู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่น่ะฮาร์รี่บอกฉันมาน่ะโหโหแฮร์รี่อ๋อแฮร์รี่เหรออ่านว่าฮาร์รี่ตั้งนานแฮร์รี่เออหัวหน้าหมู่บ้านสปูกี้ฮอลโลใช่ไหมใช่แล้วเข้าใจแล้วเอาล่ะเกี่ยวกับที่มาของพวกเราบอกตามตรงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อีกแล้วอ่ะหลังจากที่ฉันฟื้นคืนชีพขึ้นมาแฮร์รี่ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเช่นกันพวกเราสองคนก่อตั้งหมู่บ้านสปูกี้ฮอลโลขึ้นหลังจากนั้นฉันก็ออกสำรวจโลกภายนอกโลกใบนี้ถูกเรียกว่าแอตเทเรียมันไม่ใช่โลกมนุษย์ที่เรารู้จักหรอกนะมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทบางชนิดก็เป็นมิตรบางชนิดก็ดุร้ายฉันได้ออกสำรวจสถานที่หลายแห่งเพื่อค้นหาที่มาของการเกิดใหม่ของเราแต่มีที่หนึ่งที่ฉันไม่สามารถเข้าไปสำรวจได้ที่นั่นเป็นที่ไหนอ่ะถ้าเธอไปตรงนั้นเธอจะเห็นว่ามีหอคอยอยู่หอคอยว่ะทุกคนแล้วไงต่อโหสปายฮอริซอนไงล่ะเป็นที่เดียวที่ฉันไม่สามารถเข้าไปสำรวจข้างในได้ในนั้นมีมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งมากมายฉันน่ะแก่แล้วและอ่อนแอเกินกว่าจะเข้าไปบนนั้นได้เข้าใจแล้วฉันควรทำยังไงต่อเธอดูแข็งแกร่งจังเลยนะก่อนเธอตายเธอเป็นนักรบเหรอไม่ใช่หรอกฉันเป็นนักดนตรีเอาล่ะถ้าเธออยากรู้เหตุผลของการฟื้นขึ้นมาจงแข็งแกร่งขึ้นซะออกไปประจนภัยโลกภายนอกสะสมประสบการณ์พัฒนาสกิลพัฒนาอุปกรณ์เครื่องสวมใส่และพิชิตสปายฮอริซอนซะได้เลยบางทีอาจจะมีคำตอบรอเราอยู่ที่นั่นแต่ก่อนอื่นเธอต้องแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้ถ้าเธอแข็งแกร่งขึ้นแล้วลองกลับมาหาฉันนะพัฒนาให้ถึงเวล10แล้วกลับมาหาฉันมิสเตอร์โบนเข้าใจแล้วฉันจะทำให้เต็มที่ oh. ขอโชคดีนะนักเดินทางฉันจะรอเธออยู่ที่นี่จบการสนทนาไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้เราเลเวล10ไปที่เรียบร้อยผมมาแล้วครับมิสเตอร์โบนผมไม่ได้ไปไหนเลยเพราะผมเลเวล10มาตั้งนานแล้วนะครับทำไมเธอถึงพัฒนาได้ไวขนาดนี้ฉันคิดว่าเธออาจจะไปชิดสปายฮอริซอนได้นะถ้าหากเธอต้องการเดินทางในโลกนี้ฉันมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางมีมังกรอาศัยอยู่ในป่าเป็นมังกรลึกลับไม่ทราบที่มาที่ไปแต่ว่ากันว่าหลังจากเอาชนะมังกรได้แล้วเธอจะได้รับพลังแห่งสายลมที่ช่วยบอยบินในท้องฟ้าได้นี่เป็นเพียงแค่นิทานแต่เจ้ามังกรนั่นมีอยู่จริงฉันเกือบโดนมังกรนั่นจัดการใช่ไหมเจ้ามังกรนั้นวิ่งไล่ฉันเกือบ5นาทีเลยโชคยังดีฉันหนีออกมาได้และนี่แหละอยากลองบินดูไหมล่ะเธอดูแข็งแกร่งดีนะฉันว่าน่าจะสู้กับมันได้โอเคจะลองดูนะขอบคุณที่ช่วยเหลือโอเคทุกคนตอนนี้เราต้องไปสู้กับมังกรแล้วว่ะระยะทางไปหามังกรนี่โคตรไกลเลยทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดแล้วก็ไปเจอกันอีกทีตรงที่แบบว่าใกล้ถึงมังกรเลยแล้วกันนะครับผมถ้างั้นก็ตัดไปเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมใกล้ถึงจุดที่มิสเตอร์บอลเขาบอกแล้วนะทีนี้ผมจะทำการอัพเกรดอะบิลิตี้เรานิดนึงเนาะก็คือเราใช้แดกเกอร์นะครับในตอนนี้เนาะเราก็จะอัพตรงนี้ไปด้วยนะครับนี่เลยอัพไปด้วยนะครับเป็นแดกเกอร์สตอร์มนั่นเองนะมันจะเป็นพายุกริดอะไรอย่างงี้ป่ะมาลองไปดูนะครับว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าตรงนี้เป็นเช็คพอยต์เรียบร้อยแล้วก็นู่นไงตรงนู้นแน่เลยอันนี้ให้เราเช็คพอยต์ก่อนไงแล้วก็ไปสู้กับมังกรแน่เลยอ๋อนั่นไงลานข้างหน้าแน่เลยโอ้โหเป็นลานต่อสู้เลยนะทุกคนมาเลยไม่เคยกลัวอยู่แล้วโอ้นั่นไงทุกคนเจอแล้วเป็นไวเวิร์นนะครับเลเวล18นะทุกคนมาดิอยากรู้เหมือนกันว่าจะชนะไหมโอ้ย
เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไม่โดนเลยขอบคุณมากชุบหลบหลบอีกทีโอ้โหมีเฮ้ยโอ้โหแล้วสลบอื้อนี่โอ้โหโดนตบล่วงโอ้โหให้ตายเถอะเอาไงชุบ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 นี่นี่ฟันแหลกหลบได้หรือเปล่าไม่รู้นี่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 โอ้โหเป็นไงล่ะโอ้โหเลือดไม่ลดเลยเลือดมันแทบไม่ลดเลยอื้อโอ้โหเลือดมันต่างกันเกินนะเนี่ยทุกคนเอาจริงนี่แน่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 มามาสู้ยังไม่ลดละชุบยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหเฮ้ยเราอยู่บนหลังมันเราอยู่บนหลังมันเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บนี่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 มาดินี่ไงอย่างวิชาจับมังกรไงน้องมาดิตีอยู่บนหลังงงงงมังกรบอกทำอะไรของแกนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูเกือบตายเกือบตายหลบก่อนหลบก่อนโอ้ตัวเอียงไปด้วยเลยหลบก่อนนะหลบก่อนนะกินยากินยาอื้อกินยาเรียบร้อยชึบมาอื้อตายยังยังอีกเหรอยังไม่ตายเหรอวะเออเย่โอ้โหกว่าจะตายเอาหายไปเลยได้อะไรมาเนี่ยได้เป็นไวเวิร์นเที่ยวไวเวิร์นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ว่ามึงเกิดเร็วจังเนี่ยโอ้โหมึงเกิดเร็วเกินกูไปละโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตอนที่ผมไปหามิสเตอร์โบนเลยแล้วกันนะครับโอ้โหมันเกิดเร็วมากเลยเนี่ยไอ้มังกรบ้านี่เออตกใจเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ผมไปเห็นปุ่มไอ้นี่มาปุ่มบินนะครับเราสามารถบินได้นะทุกคนนี่ลอยแบบนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวต้องทำไงวะอย่างนี้แล้วก็กดชิปแบบนี้บินได้แล้วทุกคนโอ้โหเป็นไงเฮ้ยโคตรเจ๋งอะบินได้แล้วโอ้โหเป็นไงเรียบด่วนอย่างเท่โอ้โหใกล้ถึงแบบบ้านมิสเตอร์โบนอย่างรวดเร็วเลยนะครับเนี่ยผมมาแล้วครับมิสเตอร์โบนไปฆ่ามังกรมาเรียบร้อยนี่เธอจัดการมังกรตัวนั้นได้เหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอ้าวมันโคตรโหดเลยนะมังกรตัวนั้นอะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องเล่านั้นเป็นเรื่องจริงนี่เธอบินได้เหรอก็ไม่เชิงนะดูเหมือนว่าลมแรงพัดเธออยู่ตลอดเวลาเลยสิ่งนี้จะช่วยให้เธอเดินทางได้ไวขึ้นในโลกใบนี้เย่ yeah. แล้วก็คุยกับมิสเตอร์โบนอีกครั้งหนึ่งนะครับฉันคิดว่าเธอแข็งแกร่งพอที่จะพิชิตสปายโฮริซอนเทอร์เวอร์ได้แล้วนะฉันคิดว่าฉันทำได้แน่เยี่ยมมากถ้าเธอพิชิตหอคอยนั้นได้ฉันเชื่อว่าความลับบางอย่างเกี่ยวกับการฟื้นชีพของพวกเราเนี่ยจะมีความจริงออกมานะเธอดูเหมือนจะมองหาใครสักคนอยู่นะฉันกำลังมองหาภรรยาของฉันอยู่นะ oh. ฉันไม่เคยเห็นโครงกระดูกที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้หญิงเลยนะแต่อาจจะมีสิ่งที่นายแสวงหาอยู่ในหอคอยแห่งนั้นก็ได้ได้เลยเราต้องมุ่งหน้าไปที่สปายโฮริซอนนะครับก็คือไอ้หอคอยนั่นเนาะทุกคนทั้งนั้นเดี๋ยวเราบินไปที่หอคอยกันเลยแล้วกันนะครับผมไปนี่เป็นไงโคตรจะเท่เลยทุกคนแววแล้วก็ไปทางนั้นต่อโอ้โหมันสะดวกสบายมากเลยเนี่ยบอกเลยเนี่ยมันลอยอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็ได้นะครับตอนนี้เราถึงแล้วนะทุกคนนี่เลยหอคอยนั่นเองนะครับสปายโฮริซอนของเรานั่นเองนะโอเคครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะจบเพียงนี้ก่อนนะครับผมสำหรับฮาน่าเดี๋ยวเรามาลุยกันที่หอคอยสปายโฮริซอนกันนั่นเองนะคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ